ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านนักลงทุนอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการในวันนี้นะครับกับ Stock Insight นะครับเรานั่งอยู่กับพี่หนิงนะครับนักวิเคราะห์ในกลุ่มเครื่องดื่มใช่ค่ะนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในส่วนของตัว OSPนะครับเชิญเลยครับพี่หนิงครับได้เลยค่ะเมื่อวานนี้มีการทำพรีวิวเป็นกรุ๊ปมีตติ้งนะคะสำหรับนักวิเคราะห์ทุกท่านเมสเสจที่เราได้ก็คือว่ากำไรไตรมาส2เนี่ย all time high เลยซึ่งเป็นเรื่องดีนะคะต้องเรียนเน้นว่าเป็นกำไรหลักนะคะก็คือไม่ได้คิดไอ้พวกสิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวนะคะออกมา911ล้านบาทอันนี้ที่เราประเมินก็คือ 66% year แล้วก็โต 11% QQ นะคะอันนี้เนี่ยต้องเรียนว่าไตรมาส2สำหรับOSP เนี่ยถือว่าเป็น low season 2กับ3นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของยอดขายเนี่ยโตจริง year on year 5% แต่ว่าลบ 3% Q on Q นะคะตัวยอดขายที่เป็น energy drink เนี่ยซึ่งในไทยเนี่ยประมาณ 50% ของพอร์ตทั้งหมดเนี่ย market share stable นะคะแต่แน่นอนว่ามันยอดขายจะลดลงนิดนึงนะคะทีนี้stable Q on Q ที่ 46% นะคะแล้วก็ถ้าตัวที่เด่นมากๆเลยคือ gross marginโตขึ้นมา 4% year on year แล้วก็แตะ 38% ซึ่งไม่เคยเห็นเลยครับนะคะตรงนี้เนี่ยผู้บริหารพูดถึงว่าเป็น cost control แล้วก็ในเมียนมาเนี่ยเข้าใจว่าโตดีนะคะแล้วก็ในเมียนมาคือในตลาดต่างประเทศทั้งหมดเนี่ย cross margin เนี่ยจะสูงกว่าในไทยเพราะฉะนั้นเวลาเขาโตดีๆเนี่ย cross margin ก็จะสูงเป็นพิเศษนะคะอย่างไรก็ตามไตรมาส3เนี่ยคิดว่ามันอาจจะอ่อนตัวเล็กน้อยจาก seasonality เพราะว่าเป็น low season ต้องเรียนว่าไตรมาส3เนี่ยในตลาด CLMV ซึ่งเป็นตลาดต่างประเทศหลักเนี่ยบ้านเมืองเขาอาจจะถนนหนทางยากลำบากนิดนึงเฉอะแฉะฤดูฝนนะคะกำลังซื้อก็อาจจะน้อยด้วยก็ยอดขายอาจจะไม่ได้เด่นนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือไตรมาสนี้เนี่ยอาจจะมีตัวขาดทุนจากการตั้งสำรองด้อยค่าของการขายเงินลงทุนในต่างประเทศ2อันนะคะเงินลงทุนที่ว่านี้ก็คือที่เขาคิดว่ามันไม่ได้อยู่ในธุรกิจหลักแล้วก็ไม่ได้มีกำไรอะไรเยอะแยะนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้กระทบกำไรหลักของเราซึ่งอันนี้เป็นสำรองที่เป็นไม่ใช่เงินสดพูดง่ายๆว่าการลงทุนไม่ใช่ค่ะการขายลงทุนการลงทุนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในอนาคตก็คือ second half นะคะเพราะฉะนั้นก็สำรองไปก่อนสิ่งที่เราจะต้องเฝ้าติดตามก็คือในครึ่งปีหลังเนี่ยว่าข้อแรกเนี่ย cross margin เนี่ยมันจะขยายตัวต่อเนื่องไหมนะคะถ้าขยายตัวเนี่ยมันจะเป็นเรื่องดีมากๆซึ่งผู้บริหารบอกแล้วว่าในไตรมาส3อาจจะไม่ดีเท่าเพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยมันเป็น low season นะคะแต่ว่าเราขอดูไตรมาส4ก่อนถ้ายืนอยู่ได้แบบนี้จะเป็นเรื่องที่ดีเรื่องที่ดีที่2ซึ่งเรามองว่าจากการขายเงินการลงทุนเนี่ยผู้บริหารพูดชัดเจนว่าตอนนี้จะเริ่มมีการทำ M&A มากขึ้นนะคะเพราะว่ายอดขายในประเทศของ OSP เนี่ยต้องจริงๆทั้งต่างประเทศด้วยต้องเรียนว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่มันค่อนข้างจะมาชัวร์นะคะเพราะฉะนั้นยอดขายถ้าเป็น organic growth เนี่ยระยะยาวมันไม่น่าจะโตดีนะคะแต่ M&A เนี่ยการไปซื้อคนอื่นแล้วมาต่อยอดในสิ่งที่เราทำได้ดีแล้วมี synergies เนี่ยก็อาจจะเป็น upside ในอนาคตได้ค่ะครับราคาเป้าหมาย26บาทนะคะแนะนำซื้อค่ะเมื่อวานพี่หนิงราคาหุ้นกลุ่มเครื่องดื่มมันลงกันยกกลุ่มเลยรวมไปถึง OSP ด้วยคือมันน่าจะเป็นผลกระทบจากความวิตกกังวลในเรื่องของการตั้งด้อยค่าเงินลงทุนตรงนี้หรือเปล่าในโดยส่วนตัวนะคะแต่ว่าก็ต้องเรียนว่าเป็นนักวิเคราะห์อาจจะมองพื้นฐานมากกว่านะคะก็คือการตั้งด้อยค่าเนี่ยเราไม่ได้ให้ความสำคัญเลยแต่เท่าที่ฟังเสียงในที่ประชุมนักวิเคราะห์เนี่ยสิ่งที่เขาให้ค่ามากๆคือ market share ที่เพิ่มขึ้น
พราะอย่างที่เราเรียนว่าอย่างเครื่องดื่มชูกำลังซึ่งเป็นสินค้าหลักของเขาเนี่ยทางเราก็ทราบกันว่าโอ้โหมันขายดีมากมากคนไทยแทบทุกคนทุกกลุ่มเนี่ยดื่มกันทุกวันเพราะฉะนั้นโกรธเนี่ยมันจะไปต่อยังไงนะคะโกรธเนี่ยถ้ามันจะมีมันจะต้องได้จาก market share ที่เพิ่มเพราะฉะนั้นเวลาที่รายได้มันดูแบบไม่ถึงกับดีนะคะมันก็โตบ้างเนี่ยแต่ market share มัน stable เนี่ยพวกที่เป็นนักวิเคราะห์พื้นฐานจริงๆอาจจะไม่ได้ชอบตรงนี้นะคะเราอยากเห็นอะไรที่มันโตถ้ามันจะโตได้มันจะต้องมาจาก market share ที่เพิ่มเพราะว่า consumption มันไม่ได้เพิ่มแล้วก็ cross margin เนี่ยก็มันกระโดดเกินไปเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องดูนะคะว่าความต่อเนื่องซึ่งทั้งหมดทั้งปวงถ้ามันต่อเนื่องเนี่ยมันจะเป็นผลดีต่อหุ้นมากแต่อย่างที่เรียนว่านักวิเคราะห์ก็อาจจะมีการเฝ้าระวังก่อนสำหรับข่าวดีตรงนี้ส่วนที่ว่าตัว OSP ก็แจ้งไปแล้วนะคะว่าทำไมหุ้นตกหุ้นตัวอื่นเนี่ยต้องเรียนตรงๆว่าเราเช็คทุกตัวแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นอิชิเป็นแซปเป้เป็นคาราบาวไม่พบความผิดปกติทางพื้นฐานนะคะต้องเรียนว่าไม่ทราบจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงคำแนะนำซื้อสำหรับแซปเป้แล้วก็อิชินะคะเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงส่วนคาราบาวก็เป็นถือเหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะครับอ่ะในส่วนของตัว OSP เนี่ยแนะนำซื้อแหละในราคาเป้าหมาย26แล้วท็อปพิกของกลุ่มเครื่องดื่มครับพี่หนิงเลือกตัวไหนนะเรามองว่าอิชิตันน่าสนนะคะก็คือvaluation ไม่แพงถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ18เท่าถูกที่สุดในกลุ่มgrowth มีนะคะปีนี้ EPS เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ10ปลายๆนะคะเทียบกับ valuation เนี่ยถือว่าดีแล้วก็ dividend yield อยู่ที่ 6% ค่ะครับผมอ่ะวันนี้ชัดเจนกับตัว OSP นะครับใครที่เห็นราคาหุ้นลงมาเมื่อวานนี้ก็ไม่ต้องตกอกตกใจนะครับคือปัจจัยพื้นฐานไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงใช่ค่ะภาพรวมก็ยังดีอยู่ดีทั้งเซกเตอร์ของกลุ่มเครื่องดื่มนี่แหละใช่ค่ะนะครับเพียงแต่ว่าไตรมาสที่3ต่อจากเนี้ยนะครับคือหลังจากงบ Q2 ไปแล้วใน Q3 เนี่ยมันอาจจะมีการชะลอตัวลงมาถูกต้องตามซีซันนอลของเขานั่นเองนะครับแต่ก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นใครถือระยะกลางยาวผมว่าตรงนี้ไม่น่ากังวลนะครับใครจะเล่นสั้นก็อาจจะรอหาจังหวะนิดนึงในช่วงที่เขาย่อตัวลงมานะครับ OSP แนะนำซื้อให้ราคาเป้าหมาย26 บาทครับวันนี้ขอบพระคุณพี่หนิงมากๆนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ